โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doyser Channel นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับครับวันนี้เราอยู่กับเกม Speed Lifter กันต่อนะฮะครับวันนี้เราจะพูดคุยกันถึง5เทคนิคนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะไต่แรงได้ถึงไดมอนด์ได้นะครับโอเคครับมาดูกันเลยดีกว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับครับขอเริ่มด้วยเทคนิคแรกเทคนิคการใช้ CWW นะครับการใช้ CWW เนี่ยเป็นการหลังจากดิฟแล้วเนี่ยเราใช้ในตัดก่อนแล้วก็ใช้ดับเบิลบูสต์2รอบนะมันจะได้เป็นความเร็วที่เยอะที่สุดในเกมนะซึ่งมันทำให้เราสามารถไล่คู่แข่งขันหรือทำให้เราสามารถแซงคนอื่นๆในการแข่งได้นะครับเพราะงั้นถ้าเรามีโอกาสที่จะใช้ CWW นะก็แนะนำให้ใช้นะครับการใช้ CWW เนี่ยมันมีเงื่อนไขที่ว่าก่อนที่เราจะใช้การบูสต์นี้เนี่ยเราจะไปต้องมีในตัดในรถก่อนนะครับถึงจะใช้ได้เพราะว่าพอดิฟเสร็จเนี่ยเราต้องกดในตัดก่อนแล้วถึงใช้วีดีบูสต์ได้นะเพราะงั้นมันจะไปต้องเก็บในตัดได้ระหว่างทางก่อนจะเข้าโค้งใหญ่นะครับประมาณนั้นนะครับครับก็มาต่อที่เทคนิคที่2นะครับคือเทคนิคการเลี้ยงในตัดนะครับการเลี้ยงในตัดเนี่ยคือมันมีได้หลายวิธีนะครับในเกมนะครับแต่หลักๆแล้วคือขอเริ่มที่การ snap boost เนาะ snap boost คือการดิฟครึ่งนึงแล้วก็หันมาเนาะเราจะเก็บหลอดในตัดง่ายนะครับแล้วก็ในบางช่วงครับในการบูสต์เราเนี่ยบางครั้งเราเข้าโค้งมาเนี่ยหรือว่าแบบโค้งแบบไม่ใหญ่มากเราจะได้ในตัดแบบเก็บไม่เต็มหลอดเนาะเราอาจจะจำเป็นต้องกดดิฟเล็กน้อยก่อนเข้าโค้งนะเพื่อให้ได้ในตัดก่อนเข้าโค้งเนาะการได้ในตัดก่อนเข้าโค้งเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือสามารถทำให้เราสามารถใช้การบูสต์แบบว่า CWW ได้นะเพราะว่าเราต้องเก็บในตัดก่อนเข้าโค้งถูกไหมเพราะงั้นแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยถ้ารถเราเนี่ยอยู่ในความเร็วที่สูงนะครับเรากดดิฟนิดเดียวนะเราจะได้หลอดในตัดค่อนข้างง่ายนะเพราะงั้นในจังหวะที่เรากำลังบูสต์ใกล้จะหมดนะครับให้กดดิฟเล็กน้อยนะครับเพื่อเก็บหลอดของไนโตรขึ้นมาได้เนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของที่โปรเพลเยอร์เขาใช้กันนะครับคือการแบบว่าช่วงแบบที่แบบบูสต์ไปสักพักเลยตื้ดเลยเนี่ยกดดิฟเฉียงมาเล็กน้อยนะครับเราจะได้เกตในโตมาค่อนข้างเยอะแต่เสียความเร็วของรถไปนิดเดียวนะแต่ได้หลอดในตัดมาก็ถือว่าคุ้มนะครับหรือบางครั้งก็เก็บหลอดเต็มได้เลยนะก็ลองไปใช้กันดูนะสำหรับเทคนิคการเลี้ยงในตัดอันนี้นะครับครับมาต่อที่เทคนิคที่3ครับคือเทคนิคการดิฟขั้นสูงครับการดิฟขั้นสูงของในเกมนี้มีประมาณ3อันเนาะซึ่งค่อนข้างได้ใช้บ่อยอยู่ประมาณ2อันเนาะก็คือขอยกตัวอย่างเช่นโอเวอร์ดิฟนะครับอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นควิกเทิร์นก็ตามนะครับก็ลองไปฝึกกันดูในเกมนะครับมีบอทสอนอยู่นะแต่อย่าขอยกตัวอย่างอย่างโอเวอร์ดิฟให้ดูแล้วกันว่ามันใช้ยังไงนะโอเวอร์ดิฟเนี่ยมันวิธีการใช้งานมันค่อนข้างง่ายคือการเลี้ยวแบบรูปตัว L ครับไม่ถึงกับขั้นแบบตีเป็นวงเป็นตัว U แต่เป็นรูปตัว L เนี่ยการใช้แบบโอเวอร์ดิฟแบบมันจะดีกว่าตรงที่เราถ้าเรากดดิฟปกติเราจะเสียความเร็วลดไปค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเราใช้โอเวอร์ดิฟเนี่ยเราจะเสียความเร็วลดน้อยแล้วก็สามารถทำแบบ CWW ค่อนข้างง่ายนะอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับแล้วก็การใช้ควิกเทิร์นครับควิกเทิร์นเป็นการใช้แบบกดดิฟแล้วกดดิฟดับเบิล2ครั้งใช่ไหมมันจะทำให้รถเราหยุดแล้วก็คือหยุดดิฟนะครับเพื่อบางครั้งมันเดี๋ยวเราเข้าโค้งแรงเกินเร็วมาเร็วเกินอะไรเงี้ยสามารถตั้งรถให้ตรงได้ด้วยการใช้ควิกเทิร์นเนาะควิกเทิร์นก็ทำให้สามารถทำให้เราเข้าโค้งได้จบโค้งได้ไวกว่าคนอื่นเขาแล้วก็สามารถไปได้ไวกว่านะครับในบางครั้งถึงแม้ว่าเราจะใช้ควิกเทิร์นเนี่ยเราจะได้มินิบูสต์ครั้งเดียวนะแต่บางครั้งมันทำให้เราได้ไปได้ไวกว่าเขานะถ้าเรามีในตัดเหลือนะครับประมาณนี้นะสำหรับการดิฟขั้นสูงก็สามารถฝึกได้ในโหมดฝึกซ้อมเนาะในเกมนะครับแนะนำให้ฝึกก่อนนะถ้าเราอยากจะเก่งนะฮะโอเคครับมาที่เทคนิคต่อมาครับเทคนิคที่4นะครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค1ใน3เนาะคือการไต่แรงในเกมนี้มันไม่ได้เหมือนเกมอื่นที่เราจะไม่ต้องเป็นที่1หรือจะไม่ต้องชนะนะครับเราแค่จะเป็นต้องอยู่1ใน3นะครับก็สามารถไต่แรงขึ้นไปได้แล้วเพราะงั้นในจังหวะที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราจะดิฟชนบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติแล้วเพราะบางครั้งเนี่ยไต่แรงอยู่เนี่ยโดนชนโดนเบียดเสียศูนย์นี่ก็หลายครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจากไต่แรงให้ชนะเนี่ยก็แค่แนะนำให้ว่าพยายามไล่ให้มันถึงที่3ให้ได้นะครับถ้าเราอยู่ที่1อยู่เงี้ยมันมีทางลับยากๆช่องแคบๆให้เลี้ยวเงี้ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับมันเสี่ยงอะไรอย่างงี้นะเพราะบางครั้งมันอาจจะทำให้เราตกไปอยู่ที่2ที่3อะไรอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเราอยู่ที่เหยียบท้ายๆอาจจะเสี่ยงได้นะครับก็คือถ้าเสี่ยงเข้าโค้งยากๆแล้วเราแบบดันทำได้อาจจะแซงขึ้นมาที่2ที่3ได้อะไรอย่างงี้ก็อาจจะดีนะครับเพราะงั้นก็เป็นเทคนิคนะครับก็คือพยายามควบคุมตัวเองให้อยู่อันดับ1ถึง3นะครับเราก็สามารถไต่แรงขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับแรงเกมนี้ไต่ไม่ค่อยยากนะถ้าเราพยายามแบบเรื่องไง
ควบคุมมาตรฐานในการดิฟของตัวเองให้มันแบบอยู่คงเส้นคงวาเราก็จะไต่แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้แบบควบคุมตัวเองอยู่ที่2ที่3ไม่จำเป็นต้องที่1ตลอดก็ได้นะครับเพราะว่าที่1มันก็ได้แค่5แต้มที่2 3มันได้4แต้มมันก็ขึ้นเหมือนกันครับเพราะงั้นเราจะเล่นยังไงก็ได้นะเราก็ขอแค่ให้อยู่1ใน3ก็พอนะครับก็สามารถไต่แรงได้สบายๆแล้วนะฮะโอเคครับมาดูที่เทคนิคสุดท้ายครับเทคนิคนี้ก็ขอเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้กับบอทครับคือทางลับในเกมนี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะแล้วด่านเราก็ค่อนข้างเยอะยิ่งเราไต่แรงขึ้นไปเนี่ยแพลตินัมเนี่ยก็จะเริ่มเจอแล้วนะครับด่าน4ดาวบ้าง3ดาวบ้างอะไรมันก็เริ่มมีด่านแปลกๆมาเราอาจจะมันเริ่มมีทางลับเยอะขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้เราก็จะไม่ค่อยรู้นะครับหรือพอเราไต่ขึ้นแบบช่วงแพลตินัมไปปลายเนี่ยเราจะถึงไดมอนด์เนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะเจอด่าน5ดาวนะครับซึ่งคนที่ไต่แรงแพทอยู่ช่วงนั้นค่อยเองไม่ค่อยคุ้นเคยกับด่าน5ดาวถ้าเราได้ไปเรียนรู้ทางลับในด่าน5ดาวจากบอทมาก่อนเนี่ยเราก็จะจำได้ว่าเออมันมีทางตรงนี้นะมันมีทางตรงนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องขับได้เหมือนบอทแบบ 100% นะเพราะว่าบอทมันขับเป๊ะใช่ไหมแต่ว่าเราก็อาจจะมีวิธีที่เอามาอะแดปต์กับเราได้ด้วยการใช้เทคนิคการที่เครื่องสูงต่างๆการใช้ CWB นะครับก็อาจสามารถทำให้เราไต่แรงได้ในช่วงแพลตินัมถึงไดมอนด์นะฮะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิคในวันนี้ที่เรามาแชร์นะแต่ว่ามีอีกเทคนิคนึงที่มาแชร์อันสุดท้ายแถมให้นะคือเทคนิคการออกเมื่อเราเล่นจบเนาะคือก็หลังจากที่เราเข้าเส้นชัยมาเนี่ยมันก็จะแบบรอโหลดปุ๊บรอรับถ้วยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันก็จะเสียมันวัน10กว่าวินะครับซึ่งค่อนข้างนานนะเกมนี้นี่เป็นเกมนึงเนี่ยที่ใช้เวลาค่อนข้างประหยัดนะเพราะว่าเล่นตานึงก็แค่ขับดิไปดิมาปุ๊บ2นาทีเข้าเส้นชัยแล้วก็คือจบตานึงอ่ะถูกมั้ยซึ่งมันใช้เวลาน้อยนะครับแต่เรารับถ้วยเนี่ยกว่าจะออกมาหาห้องอีกมันก็เสียเวลารวมๆประมาณ20กว่าวินะครับซึ่งถ้าเรากดออกในช่วงที่เราเข้าเส้นชัยไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถกดหาห้องได้ต่อได้ทันทีครับทำให้เราสามารถไต่แรงได้อย่างต่อเนื่องนะอันนี้เป็นเทคนิคที่โปรเพย์เขาใช้กันนะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้แล้วผิดกฎอะไรหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิควันนี้ที่มาแชร์ครับก็หวังว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะสามารถนำเทคนิคพวกนี้ไปไต่แรงขึ้นแรงสูงๆกันได้ครับในสเกลสปีดดิฟเตอร์เนาะครับก็ถ้าเพื่อนมีคำถามสงสัยแล้วก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน